มีใครบอกหนึ่งผู้ดูแลระบบกลุ่มผู้ดูแลระบบเพื่อนกลุ่มการใช้ออนไลน์กลุ่มการสมัครผู้ดูแลระบบสองกลุ่มดูแลการเงินก็คือหมายกดเงินเลยทั้งหมดทำหน้าที่รับหาเครดิตโอนเงินทำที่กลุ่มที่สามคือจะทำลูกค้าจะทำลูกค้ามันมีสองแบบหนึ่งจ้างคนนอกเป็นพรีเซนเตอร์ผู้ดาราพวกนี้สมัยก่อนมีคดีสองเจ้าของนี่ทำเองหนึ่งสายนี้คือมีคนทำเองแต่ก็ทำเองไม่ได้มีรายได้กันหาลูกค้าเป็นตัวผู้ประกอบการทำเองครับแล้วก็คดีนี้แอดไลน์แอดไลน์มันเข้าสู่สตาร์เวกัสในวันที่28กันยาโดยใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีหน้าเพจการพนันแล้วก็มีการโพสต์ข้อความแล้วเปิดช่องทางเข้าเพื่อเล่นการพนันดี3วันที่เป็นไม่เป็นการเริ่มต้นสำหรับคดีที่เราดำเนินคดีทั้งหมดของเซฟโฟญาติพี่น้องภรรยาญาติพี่น้องภรรยาจะเชื่อมโยงกันหมดทีนะเว้ยส่วนบัญชีหน้าเว็บคือสีเขียวและบัญชีที่เกิดเหตุที่เราจับครั้งนี้สีฟ้าก็บัญชีหน้าเว็บเหมือนกันจะหนึ่งผู้ดูแลระบบกลุ่มผู้ดูแลระบบเพื่อนกลุ่มการใช้ออนไลน์กลุ่มการสมัครผู้ดูแลระบบสองกลุ่มดูแลการเงินก็คือหมายกดเงินเลยทั้งหมดทำหน้าที่รับหาเครดิตโอนเงินทำที่เลยกลุ่มที่สามคือจะทำลูกค้าจะทำลูกค้ามันมีสองแบบหนึ่งจ้างคนนอกเป็นพรีเซนเตอร์ผู้ดาราพวกนี้สมัยก่อนมีคดีสองเจ้าของนี่ทำเองเงินสายนี้คือมีคนทำเองแต่ก็ทำเองไม่ได้มีรายได้กันทางลูกค้าเป็นตัวผู้ประกอบการทำเองครับแล้วก็คดีนี้แอดไลน์แอดไลน์มันเข้าสู่สตาร์เวกัสในวันที่28กันยาโดยใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีหน้าเพจการพนันแล้วก็มีการโพสต์ข้อความแล้วเปิดช่องทางเข้าเพื่อเล่นการพนันดี3วันที่เป็นไม่เป็นการเริ่มต้นสำหรับคดีที่เราดำเนินคดีทั้งหมดของเซฟโฟญาติพี่น้องภรรยาญาติพี่น้องภรรยาจะเชื่อมโยงกันหมดทีนะเว้ยส่วนบัญชีหน้าเว็บคือสีเขียวและบัญชีที่เกิดเหตุที่เราจับครั้งนี้สีฟ้าก็บัญชีหน้าเว็บเหมือนกันจากยาแล้วก็วันนี้ได้ไป2คนอนันต์แล้วก็เพื่อนอนันต์ก็ได้มาเป็นคอลเซ็นเตอร์ครับอันนี้เราได้มา4ตัวครับแล้วก็กลุ่มผู้แชร์เป้าหมายไว้กำหนดไว้3ตัวแล้วก็มีคนทำงานกลางคืนทำอะไรบ้างเป็นร้านอาหารกลางคืนครับก็อาจจะได้คืนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาตัวนี้ได้2ก็ใจไม่เราไม่ได้ว่าท้าทายนะพวกนี้มันเข้าใจแต่ปีนี้ออกมาเป็นความผิดทางกฎหมายเข้าใจป่ะเพราะก่อนแล้วทำมานานหรือยังล่ะไม่ได้ทำมานานเลยครับท่านก่อนที่ผมจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาผมเป็นแฟนเห็นท่านเนี่ยอยู่หมดผู้การตม.ด้วยพูดกับรองผู้การนะคือไอการทำอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใต้ดินถูกไหมเมื่อไหร่เราเอาออกมาเป็นบนดินเนี่ยแล้วสื่อทั้งวงก็ทราบเนี่ยนะไม่ใช่โป้หรอกคือที่จับเนี่ยไม่ได้กวนเรื่องส่วนตัวไม่ใช่นะแต่ว่าพอสื่อก็ออกมาสังคมเข้ามาตีแผ่เข้าใจป่ะเดี๋ยวนี้ต้องเห็นใจกันว่าโลกของโซเชียลเนี่ยมันไปไกลนะครับนะพอเราออกมาอย่างเงี้ยสังคมเขาเกิดคำถามนะว่าทำไมตำรวจไม่ทำงานทำไมตำรวจไม่จับเข้าใจป่ะนะถามว่าพอโป้ไปออกข่าวไปให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นเข้าใจไหมเข้าใจนะอันนี้ต้องเข้าใจกันนะตลาดพี่ไม่ได้โกรธผู้การไม่ได้โกรธไม่มีใครโกรธทั้งสิ้นนะก็ใช่ป่ะอย่างที่จับเนี่ยเพราะว่าประชาชนก็ตั้งคำถามเข้าใจไหมเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างคนทำอย่างเงี้ยมันเยอะเข้าใจไหมมันไม่ใช่เราคนเดียวเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเจริญก้าวหน้าเข้าใจไหมสมมติว่าทำร้อยเจ้าเนี่ยนะทำร้อยเจ้าเนี่ยแต่ว่ามีโป้ออกมาให้สัมภาษณ์อยู่คนเดียวเนี่ยนะตำรวจที่ไหนก็ต้องตามจับรายนี้เป็นรายแรกที่เรียงลำดับกันถูกป่ะเพราะมันเป็นที่จับตามองของสังคมถูกไหมสังคมก็จะมาจี้ว่าทำไมไม่จับเขาทำไมไม่ทำอะไรตำรวจมีใครหนุนหลังเข้าใจไหมมันก็เป็นคำถามอีกไม่มีใครเข้าใจไหมได้นะแต่พี่เดี๋ยวว่ากฎหมายเราเนี่ยยังไม่อนุญาตนะครับนะนะวันนี้ก็จะได้เข้าใจการทำงานตำรวจนะครับนะเดี๋ยวไม่มีอะไรพี่เธอพูดเติมพี่ก็เป็นพูดเติมนะไม่มีนะได้โอเคนะครับนะโอเคมีผู้ใหญ่นะไม่มีใครแก้หรอกนะสบายใจได้นะโอเค